คนคะวันนี้อยู่ในmiwoliseserver.com กันอีกแล้วค่ะต้องบอกว่าในพาร์ทก่อนมิวได้ลงคลิปพาร์ทแรกไปใช่ไหมมีผู้เล่นค่ะเข้ามาโอ้โห60คนแล้วปกติจะอยู่ประมาณสัก 20-30 คนค่ะทีนี้เราได้รู้เลยว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เราค่ะแรม 128GB ก็ไม่พอคือผู้เล่นยังบอกค่ะว่ายังหน่วงอยู่นะโอเคไว้มิวจะปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆค่ะคือเครื่องเซิร์ฟเราแรม128นะคะคือแรมไม่เต็มนะแต่การประมวลผลรู้สึกจะไม่ทันค่ะเราอาจจะต้องซอยย่อยเซิร์ฟเวอร์ให้แบบเป็นเซิร์ฟย่อยๆหลายๆเซิร์ฟเข้ามาประกอบกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีทำค่ะผู้เล่นจะได้เล่นแบบลื่นๆนั่นเองอันนี้อะไรเนี่ยไอเทมในตัวอุปกรณ์นี้เพิ่งแจกของคืนผู้เล่นไปค่ะสิ่งหนึ่งที่มิวเห็นได้ชัดเลยค่ะคือของมิดฟาร์มมิดฟาร์มคือแบบมอนเตอร์มันเดินกระตุกงึกแบบเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้เลยค่ะที่ต้องแก้ไขต้องแยกเครื่องเซิร์ฟเวอร์เหมือนประมวลผลไม่ทันทั้งนั้นที่แรมยังเหลือเยอะค่ะโอ้โหดูสิโอ้โหน้อนแหลกน้อนบอกว่ามนุษย์เราแหลกเลยดูสิโอ้โหน่าสงสารน้อนค่ะทุกคนคะหมิวจะพามาดูอะไรบางอย่างที่ตรงนี้เมื่อหมิวหันหลังกลับไปปุ๊บกงสปอนค่ะเป็นกงสปอนอะไรเอ่ยตรงนี้กงสปอนสเกลตันโอ้นึกว่าซอมบี้ตรงนี้กองสเกลเหรอเขาบอกว่ากองซอมบี้นี่ไม่ใช่เหรอเขายกให้เราค่ะเดี๋ยวนะอ้าวเราเซฟไว้ว่าซอมบี้แต่ทำไมมันเป็นสเกลล่ะตอนนี้มิวมาอยู่ที่บ้านค่ะทับ BP ดูเควสหน่อยสิดิลลี่เควสต้องกินแอปเปิ้ลใช่ไหมได้อ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องขุดดินค่ะเควสไหนทำได้ก็ทำโอ้วันนี้ต้องเป็นเควสขุดแร่สินะโอ้ขุดแร่ตกปลาแล้วก็คราฟแครอททอง20ค่ะนี่หาซื้ออ้อยหน่อยจ้านี่มีคนบอกว่าให้ว้ามาเอาเลยแล้วก็มาด้วยความไฟแสงไหนเอ้ยไปนำพาไปโอ้อุ้ยแม่เอ้ยอ้าวThank you ขอบคุณเราก็กลับบ้านค่ะโฮมรูนของเราเอาของจากเบต้ายังไงครับพี่หมิว เล่นไม่เท่าไหร่ผู้เล่นบอกอยากได้ของจากเบต้าแล้วค่ะโอ้โหเราต้องส่งไปให้เขาธนูแครอทไม่นับนี่ไม่นับอันนี้ไม่นับค่ะของกิจกรรมไม่นับโอเคมีแค่นอนน่ะใช่แล้วบ้านเราจะอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอเนี่ยไหนๆมิวแคมป์ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะมิวก็จะแคมป์ตรงนี้ก่อนแคมป์ตรงนี้ก่อนแคมป์ตรงนี้ยาวๆค่ะเอาล่ะก็เอ๊ะทำไมมันไม่มีสุดคราฟหรอเอ๊ะเอ้าทำไมสุดคราฟไม่ขึ้นแปลกจังโอ้ต้องคราฟหนึ่งทีสุดคราฟถึงจะขึ้นค่ะเฮ้ๆคราฟเลยแน่นอนว่าหนังสัตว์ก็ได้จากมิดฟาร์มนั่นแหละไปฟาร์มมาไว้แล้วมีให้ใช้ค่ะโอ้ครับเนาะยอดเยี่ยมทำไมสุดครับไม่ปรากฏหรือว่าปกติเราเล่นนานมากจนสุดครับมันปรากฏตลอดโตเอนชานของเรานั่นเองวางให้ครบจะได้สวยๆค่ะหนูชอบวางมุมนี้มีผู้เล่นถามค่ะว่าเบร็อกโหลดรีซอสแพ็คยังไงรีซอสแพ็คของเบร็อกเราต้องบอกว่ายังไม่สมบูรณ์ค่ะตอนนี้ก็เลยยังไม่เห็นสกินหลายๆอย่างเฮ้ยมาแล้วเนาะโอ้โหเซิร์ฟเวอร์เรากำลังจะเข้าสู่70คนค่ะวันนี้อาจจะแหลกๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะต้องรีบปรับค่ะแรม128จิกแต่มันเหมือนโดนคอขวดไว้เนาะมีไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะออฟซิเดียนเหรอว้าโอ้โหขอบคุณค่ะนี่ไงโอ้ยนี่มันดีจริงชีวิตแอดมินมาวางไปเลยประมาณว่าเอาใส่ทำไมอันเบรกิ้งเอาใส่ไปอึ๊บไอ้สมัยถือว่าดีมากนี่มีคนมาต่อใครมาเราก็รับช่วงนี้เรียกว่าช่วงรีดไถผู้เล่นค่ะแหมเขาเต็มใจให้หรอกนะซิลทัศน์ก็เอาเดี๋ยวโอ้โหทำไมได้เยอะขนาดนี้โอ้โหอะไรนี่มีแล้วเขาให้อะไรมาไม่ทราบเลยค่ะโอ้โหได้เยอะมากนึกว่าเอนชานหลายรอบครั้งเดียวค่ะ4เอนชานเมนทุกคนครับหมิวทำแว่นหายตอนที่เป็นตัวแอดมินใช่ไหมหมิวต้องไปเอาแว่นใหม่ค่ะ
ตอนนี้เราวับมาที่สปาแล้วถือเนื้อหมูมาเดินไปเดินไปเราจะไปคุยกับดอนที่อยู่ตรงนู้นคือเวลาเล่นเราก็ไม่ได้แหลกอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับไงโอ้ต้องเล่นนึกว่าใช้เนื้อหมูเปล่าดันเจียนมีดฟาร์มเห็นจะเอาแว่นนั่นใหม่โอ้ไปค่ะไปวิ่งกันวิ่งผ่านไปคือตัวเราอ่ะไม่แหลกหรอกแต่เราจะเห็นพวกมอนเตอร์เดินแหลกค่ะซึ่งมันทำให้ตีพวกสัตว์ในดันลำบากใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องปรับเลยส่วนถ้าเป็นเบดร็อกค่ะก็จะแหลกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะว่ามือถือเนาะจะรับเราคอมไหวไหมอ่ะไม่รู้สิอ่ะคลิกขวาเฮ้อะไรบ้างนมข้าวน้ำตาลไข่เอ้ยนะเอ้ยแม่บอกแล้วชีวิตเอ็ดวินเราก็วิ่งไปวิ่งไปโอ้โหปีกไหนช้าจริงๆดูตัวละครเราก่อนตัวละครแอดมินรองเท้าไม่มีหมวกไม่มีต่างคนต่างวิ่งพวกที่ทำแว่นขยายหายนี่แบบต้องบอกว่าต้องวิ่งแล้วแหละไม่สิหักขวาปึ๊บผิดทางผิดทางมาทางนี้ก่อนค่ะอาหารพิเศษวัตถุดิบเราต้องคราฟนมก่อนนี่คราฟนมไปแล้วไปแล้วผู้เล่นจืบจึ๊บครับเรียบร้อยค่ะมาแววมาแววมาแววเงียบเลยเอ๊ะไหนแลกไม่ได้อ่ะเมื่อสักครู่แลกไม่ได้ค่ะเราก็เลยไปแก้หมานี่แลกได้แล้วแลกไปไม่รู้สิของครับกับของอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันค่ะก็เลยแลกไม่ได้นั่นเองตอนนี้เราก็แลกได้ไม่มีปัญหาเนาะใช่แล้วฮ่าๆวับได้วับได้นี่ยังไงล่ะเขาก็ต้องวาร์ปกันสิค่ะคือแม้ว่าเราสามารถรีดไถผู้เล่นได้แต่ว่าการรีดไถผู้เล่นบ่อยๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมคะหมิวก็ว่าเราก็ควรจะหาทรัพยากรเบื้องต้นเองแหละเนาะแน่นอนว่าอยากจะได้ยา350เลยอยากได้ยาไอ้นั้นมากกว่าค่ะยาแบบดื่มแต่เขาชอบทำยาแบบปลามาให้ซึ่งยาแบบปลานี่ไม่ใช่แนวโอ้โหรู้สึกธุรกิจยาจะขายดีนะคะหายแบบไวมากเลยคนค้าตอนแรกเหมือนว่าจะไปขุดเมืองแต่ว่ามีเควสค่ะที่ค้างอยู่นั่นเองฟินแอนด์สตีลจุดแค่นี้เลยค่ะแล้วก็วาร์ปไปเลยปุ๊บ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 มันมีเควสอ่ะที่ต้องไปทำในเนเตอร์อย่านะเอ้ยเออดีอยู่ค่ะดีอยู่เซตโฮมเนเธอร์เรียบร้อยทีนี้ถืออุปกรณ์ขึ้นมาห้ามมีซิลทัสขวานที่ตายกวาดฟืบติดค่ะอุปกรณ์เราดีแล้วอ่ะไม่มีเมนดิ้งจะไปรีดไถเมนดิ้งกับผู้เล่นก็ไม่ได้ฮะอะไรอ่ะเฮ้ยปักทอง จะไปไถปักทองผู้เล่นไหมเนี่ยโดดโดดไม่ขึ้นเอ๊ะอ๋อกล่องโอ้นี่มีผู้เล่นมาอ่ะมาเลยโอ้โหอัพขึ้นทันทีค่ะมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยฮะ25เรียบร้อยต้องมีฟักทองมีฟักทองก็เอามามีฟักทองเราก็จะไถแล้วมิวก็จะวาร์ปไปที่เดลิควีตค่ะด้วยแว่นนั่นเองแต่ทุนพาร์ทเดลิควีตนี่จึ๊บส่งฟักทองอ่าฮะได้กุญแจมา3ดอกแล้ววันเลยต้องบอกว่าแว่นค่ะคืออุปกรณ์ที่ดีมากเลยนะแว่นเนี่ยอยากรู้คำสั่งอะไรกดนี่ค่ะรอ3วินาทีเงียบนี่เห็นไหมคำสั่งทั้งหมดค่ะจะโชว์มาให้เราว่าต้องทำอะไรว่ายังไงเนี่ยสำคัญเลยค่ะตำรวจที่เพิ่งไปเมื่อกี้ตำรวจมานอนโอเคขนมปังขอบคุณสำหรับขนมปังค่ะเติมนี้บอกเลยว่าเราไม่ขาดแค่อาหารกินอ่ะแค่เราทำเควสเราก็ได้อาหารแล้วนี่ตกลงมิวจะได้ขุดแล้วใช่ไหมอ่ะไม่ขึ้นแล้วค่ะจึ๊บคุ
ก็เล่นเบต้าฝากของไว้โอ้โหหลายอย่างเลยจ้าเอาล่ะโอ้นี่ระดับสุลต่านโอ้ไอเทมเขาเยอะมากค่ะอุ้ยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์อ่ะเช็คดิสเทนชันเรียบร้อยจึ๊บเราก็ส่งไปให้ผู้เล่นค่ะส่งไปเลยส่งไปเลยไม่ต้องเทาเกอร์ไม่ต้องคืนเพราะว่าของเราเยอะค่ะอุ้ยดีงามตอนนี้เรายังไม่มีฟอร์จูนไม่เป็นไรหนูจะขุดนี่เอออุ้ยอยากได้ฟอร์จูนอ่ะหนูอยู่ได้พิกแอคมาตั้งหลายเล่มใช่ไหมหนูก็อยากจะโอ้โหฟอร์จูนซื้อทันอีกแล้วเหรออ่ะมาโอ้โหฟูเลยค่ะขอฟอร์จูนไม่ได้เหรอตัวเองไอ้ฟอร์จูน2เอาโอ้โหมีเทรเชอร์ด้วยเฮ้ๆฟอร์จูน2หมิวก็เอานะนี่ใช่ไหมฟอร์จูน2ใช่ขุดอย่างน้อยก็เบิ้ลมาแค่นี้เลยค่ะหมิวว่าตรงนี้ดีเพราะว่าหมิวขุดไม่เท่าไหร่หมิวก็เจอเพชรแล้วหมิวว่าตรงนี้คือทางสายแร่ไดมอนด์แน่นอนขุดแรกก็ไม่แหลกนะแต่สัตว์เดินน่ะแหลกโลกนั้นน่ะแปลกอะขุดแร่ไม่แหลกแต่สัตว์เดินแหลกตอนนี้จะว่าลื่นปื้นเลยค่ะเวลาขุดแร่ลื่นแบบลื่นน่ะดูสิมีบั๊กไหมมีอะไรไหมโปรแกรมกันโปขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะตอนนี้คน67คนค่ะใช้โทรศัพท์แต่ถ้าใช้โทรศัพท์อันนั้นมันคือความแหลกที่ทำอะไรลำบากค่ะเพราะว่ามันคือเซิร์ฟที่รองรับจาว่าไงด้วยมือถือด้วยอะไรอย่างนี้ก็ประมวลผลยากค่ะโอ้แต่ถ้าเป็นผู้เล่นมือถือเข้าใจค่ะเข้าใจเราก็พยายามที่จะลงพวกเฟอร์นิเจอร์ให้น้อยๆจะได้ไม่แหลกนะสำหรับเราค่ะเล่นได้เฉพาะ Minecraft แท้สำหรับคอมเราก็มือถือค่ะแต่ว่าคอมนั่นแหละถึงจะไหวเป็นธรรมดาถ้ามือถือก็จะหน่วงๆอย่างนั้นนะคะปึ๊บไล่สกิลปึ๊บเราไล่สกิลผ่านมาเราไม่เจออะไรเลยนะคะเนี่ยวัย55นะเนี่ยวัยที่หมิวชอบขุดหรือหมิวต้องลงต่ำกว่านี้55ไม่เจออะไรเลยลื่นค่ะเมื่อกี้ขนาดเราปรื๊ดนะยังลื่นเลยแต่ว่าแอนิเมชันสัตว์นะมันจะแหลกๆหน่วงๆเมื่อกี้ขนาดใช้สกิลพื้นยังลื่นมากๆโอ้หมวกน้องตายมาแล้วค่ะหมวกน้องตายมาแล้วเอ้ยหมิวเพิ่งเห็นคนได้หมวกน้องตายคนแรกเลยนะเนี่ยโอ้เอ้ยหมวกน้องตายอะของแร่หนึ่งในแร่เทมนี่แบบคนมาทำงานอยู่ยังไม่เจอเพชรเพิ่มเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมายนิ่ง100โอ้คนแร่เลเวล100แล้วก็แต่แบบไม่เจอเพชรเลยจากที่เราเจอกองแรกตรงนั้นเราก็ไม่เจออีกเลยโอ้โหสกิลรู้สึกเหมือนว่าชีวิตเรานั้นขาดแคลนพื้นที่ค่ะพื้นที่น้อยเกินไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่ใกล้ๆแน่นอนโผล่เลยโผล่50ใช่ไหมไปที่ร้านค้าโผล่50ค่ะรายละเอียดสินค้าชื่อตัวละครหมิวตรงกันแน่นอนกับชื่อตัวละครในเกมค่ะกดช้อปปิ้งเรียบร้อยนะคุณได้ทำการสั่งซื้อโพเทค50พร้อมที่จะวางแต่เราวางเองไม่ได้ค่ะด้วยสถานะที่มิวเป็น OP ใช่ไหมถ้าเราวางปุ๊บเนี่ยมันสามารถคุมทับพื้นที่คนอื่นได้มิวสามารถทักไปหาตำรวจได้ค่ะทัก MSG ตามด้วยชื่อค่ะตรงนี้เลยบอกว่ามาวางโพเทคมาไวมาวางอ้านะ Thank youโอเควางได้ค่ะพอวางได้ก็เป็นการการันตีว่าตรงนี้ไม่มีพื้นที่ใครอยู่ก็สามารถเคลมเป็นของอยู่ได้เลยเอ๊ะอ๋อให้เหรอให้เหรอคะก็บอกว่าเป็นล็อกใส่ไม่เห็นอะเราก็ใส่แน่รออีกหน่อยรออีกหน่อยใช่ต้องรออีกหน่อยเขาให้หรือเขาจะทำอะไรเขาบอกว่าใช่ครับว้าผู้เล่นเป็นล็อกเลยครับมองไม่เห็นเราได้หัวน้องตายมาแล้วจ้าน่ารักจะตายง้อทุกคนคะมีวางโพสเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องใช้คำว่า PS name ค่ะตั้งชื่อเลยตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ที่เราอยากตั้งนี่ไง
เซตเนมที่ชื่อว่ารูนเวลาเราจะกลับบ้านค่ะเราก็แค่ PS Home แล้วก็ตามด้วยชื่องะแค่นี้ Enter ปึ้งกลับบ้านได้ไม่หลงทุกคนคะในตอนนี้ค่ะหมิวก็ไถพื้นที่ไปแล้วสิ่งที่หมิวตั้งใจคือตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เราได้ไอเดียมาจากออฟฟาร์บิก6ค่ะที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ใช่ไหมมันน่าจะดีนะในเมื่อเราเล่นในม็อดนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะแบบมันพังบ่อยมากเลยมิวจะทำหมู่บ้านนั้นในนี้ค่ะแล้วพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาหมู่บ้านค่ะไปทำดันเจียนนั่นเองนี่คือสิ่งที่วางแผนไว้เอ้ยไปเริ่มกันเลยดีกว่าแย่แล้วอยากจะทำหลังคาแบบเขาค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าแคมป์ไฟวางได้สูงสุด10ต่อชั้นแม้แต่ OP ก็ไม่สามารถทะลุกฎข้อนี้ได้ชีวิตโอ้คือแคมป์ไฟค่ะเราให้อนุญาตวางได้แค่นั้นเพราะว่าเผื่อว่าบางทีใช่ไหมจะมีคนเกรียนค่ะจุดแคมป์ไฟเยอะๆแล้วให้ควันขึ้นอ่ะมันก็ส่งผลต่อเซิร์ฟเวอร์ก็เลยหลังคาเราทำอย่างนี้ไม่ได้น่าเสียดายจริงๆค่ะโอ้โหมีคนได้อุ้งมือน้องตายเฮ้ยซื้อ24,000เฮ้ยโอ้ยอุ้งมือน้องตายเฮ้ยก็ซื้อ25,000มีกันอยู่แค่นี้อ่ะถ้ามีเฮ้ยแต่เขาชอบเป็นแปลว่าเขารู้ว่ามันราคาแพงน่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหลอกไม่ได้หรอกมีกันอยู่แก่นั้นไงก็ตอบเลยไม่ตัวมือถือจะแหลกแสนหนึ่งเงินไม่มีนะแต่ถ้าเขาขายเราก็พร้อมที่จะกู้ค่ะ10,000,000ก็ไปอะไรกันนี่มันคนรู้แน่น้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดต้องเงินเพื่อน้องตายโอ้เงินไม่มีแต่พร้อมกู้นะตอนนี้หมิวก็กำลังไถไปเรื่อยๆค่ะต้องบอกว่าเราใช้เวลาในการถางพื้นที่นี้นานพอสมควรเลยก็ลงเดินไปข้างล่างใช่ไหมห้องของเราค่ะก็จะขยายกว้างขึ้นในนี้เป็นซากโบราณสถานที่อยู่มานานแล้วเราก็จะเอาให้นอนค่ะเหล่ามอนเตอร์ได้เกิดในนี้แล้วก็จะกลายเป็นดันเจียนได้นั่นเองผู้เล่นอะมาเกิดข้างล่างนี้แน่นอนแล้วถ้าผู้เล่นอยากจะเดินขึ้นไปข้างบนค่ะก็ต้องหาทางแบบเดินขึ้นไปเองนะมาปุ๊บก็ทำเควสได้เลยใช่ไหมน่าอิจฉาจริงๆค่ะไอเรานั้นมัวแต่ทำดันเจียนเควสประจำวันยังไม่ได้ทำเลยคือตรงนี้ใช่ไหมคะจากลักษณะเราก็ไถพื้นที่แล้วมีซากปรักพังที่อยู่ด้านล่างค่ะโอเคก็เคลียร์ให้กว้างขึ้นนิดหนึ่งแล้วในด้านบนนี้ค่ะเราก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆไปแต่ว่าต้องบอกว่ามันต้องใหญ่กว่านี้ค่ะดันเจียนถ้าดันเจียนอันนี้น่าจะเล็กไปอาจจะต้องครอบคุมพื้นที่ฝั่งด้านนู้นด้วยเราตกแต่งไปแล้วค่ะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆไปก็สามารถที่จะเป็นดันเจียนได้ใช่ไหมแต่ว่าต้องตกแต่งมากกว่านี้ค่ะอันนี้จะเป็นธีมเหมือนซากปรักพังมันต้องพังมากกว่านี้เหมือนอยากจะไปหาเทอราคอตต้าค่ะมาตกแต่งนั่นเองถึงยังไม่เจอเดี๋ยวต้องถามหาจากผู้เล่นค่ะว่าเขามีใครเจอโทราคอต้าหรือยังแล้วเราก็จะได้ไปไถมาตกแต่งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยโอเคเราไปกันเลยดีกว่าทับวาร์ปค่ะไปที่สปาวมาเวลแล้วเราต้องเดินทางไหนหันหลังแบทเทิลพาสยังไงล่ะวันนี้นายเควสได้อีก2โอ้น่าจะไปได้มากกว่านี้แต่วันนี้มิวไม่ได้ทำเควสประจำวันเลยโอ้โหยังเหลืออีกหลายเควสเลยค่ะที่ยังไม่ได้ทำเอ๊ะขุดดิฟสเลตไดมอนด์10บล็อกอู้ยังไม่ถึงอ่ะครับกระดอทองก็ไม่มีทองค่ะเนี่ยเราควรที่จะหาของเตรียมไว้สำหรับเควสประจำวันก่อนนะกองสเกลที่เขาให้มาเราก็ยังไม่ได้ไปทำฟาร์มเลยค่ะโอ้หลายอย่างที่ต้องทำเควสอันล็อกเลยยังวิกที่3เอ่ยอย่ากดเร็วเกินไปยังค่ะระหว่างวันนี้รับรางวัลแบตเทิลพาสปึ้งเป็นเหยื่อล่อปลาค่ะระดับสูงกับเหยื่อสำหรับการตกหนังสืออินชานแต่เราก็ยังไม่ได้ตกปลาซะเลยนี่นาเดินมาสวัสดีนายอุ้ยยังไม่ได้เอาเดมอนมาส่งเหมือนกันโอ้ไม้ก็ยังไม่ได้มาส่งค่ะนี่อะไรติดคูดาวไหมไม่ติดเนาะเราจะมาตัดไม้แน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีใครแย่งมิวตัดได้เพราะว่าอยู่ในโปรเทคของเราค่ะเป็นจุดหวะก็ถือว่าเป็นการถ่ายให้โล่งเลยแล้วกัน
โอ้เควสขึ้นแล้วครับ QUEST เควสเช็คเควสก่อนค่ะว่าขาดเหลืออะไรบ้างอาเควสยังไม่ได้คราฟเลยโอ้ขุดสโตนด้วยแล้วก็ขุดแร่ค่ะอันไหนที่ทำง่ายอ่ะเราก็ต้องทำขุดสโตนนี้ต้องห้ามซิลทัดซิลทัดของไม่นับใช่ไหมขุด20บล็อกขุดไปถือว่าเป็นการไถนี่เรียบร้อยค่ะเราขุดตั้งนานไม่เสร็จเพราะเรายังไม่ได้รับเควสยังไงล่ะตอนนี้มิวไปรับมาแล้วค่ะเรียกว่าไงเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมต่างคนก็ต้องต่างหาถิ่นฐานในการสร้างบ้านค่ะมีหลายอย่างที่ต้องทำมากมายเราวาร์ปไปที่ไหนได้บ้างโฮมเหมืองเมื่อกี้มีใครวาร์ปมาหาทางนี้ได้เนี่ยถ้าพวกที่วาร์ปมาได้เลยหัวน่ะหัวฉลามตำรวจหัวฉลามนู้ตำรวจเอามาเดี๋ยวหัวฉลามโอ้ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ค่ะหัวฉลามนั่นน่ะหัวฉลามดูสิคะน่ารักเลยแหมหัวฉลามปั่นเกินไปทำหน้าที่น้อนฉลามมาแต่หัวด้วยนะโอ้ดูอะอย่างน่ารักเควสของเราเป็นเควสที่ขุดเหล็กค่ะแต่ว่าเหล็กดิสเลตเขาไม่นับเราต้องไปขุดเหล็กที่เป็นเหล็กธรรมดาอุ้ยมีเควสขุดทองแดงด้วยเอาละค่ะตรงนี้แหละตรงนี้อันนี้ไม่นับต้องแบบธรรมดาแล้วห้ามใช้ซิลทัสอ้าวสองก้อนเฮ้ยแต่มีเลขขุดไปเควส5ก้อนเนาะต้องเราต้องจัดค่ะดำน้ำขุดในน้ำก็ได้อะไรนั่นเอ้ยกระเป๋าน้องตายทำไมช่วงนี้มีแต่คนดวงดีจังเลยคะขุดเควส complete ถือแว่นในมือวาร์ปเลยนี่ไงล่ะเดลี่เควสเรามาแล้วนายส่งค่ะอยู่ในมือแล้วก็ส่งแล้วก็ส่งไหนที่นี่เขาอนุญาตให้เรามาฟาร์มค่ะสิ่งที่เราจะมาเอาเราจะมาจิกเอ็นเดอร์เฟิร์มเฮ้ยเต็มกล่องไง20นี่อ่ะสองกล่องเขาไม่หมดค่ะเขาไม่รู้ได้รู้แน่นอนแหละแต่ว่าก็คงไม่ว่าอะไรค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาอนุญาตให้เรามาเอาอยู่แล้วส่งไปเรียบร้อยง่ะไหนเอ่ย7ดอกเฮ้ยวันนี้ขอให้โชคดีบ้างเถอะนะมาแววจึ๊บ1เดี๋ยวจะปักท็อตทำไมล่ะเปิดไอรอนแอคมันต้องเปิดเขาเรียกว่าไงทีละ99ดอกใช่ไหมฮะ99ดอกยังไม่ได้เลยเราเปิดไม่กี่ดอกเราจะได้เหรอว่าจะแวะมาเอาของมาให้มาทั้งโชคกันวะโอ้ไหนเอ่ยง้าเราพิมพ์ไปเลยค่ะขอบคุณมากๆในวิจารณ์ที่เราอยากได้เดี๋ยวออกกล่องมาใส่ก่อนตาสว่างเลยทีนี้โอ้คงดีค่ะโอ้ของดีของชอบของชอบมากของมิวอะขาดไม่ได้ค่ะในวิชั่นนี่เลยเอาไปเลยของชอบมากมีคนบอกย้ายเอนชานให้หน่อยครับย้ายเอนชานจากไอเทมธรรมดาไปไอเทมสกินใช่ไหมคะเราไม่ย้ายให้วันนี้ค่ะเราจะย้ายให้พรุ่งนี้วันนี้ไม่เอาเหนื่อยแล้วแอดมินไม่ย้ายให้ค่ะพรุ่งนี้แล้วกันอันนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าไงเล่นในเซิร์ฟมานานเราก็เลยผัดวันประกันพรุ่งได้โอ้น้อนเบลดน่ารักเฮ้ยแต่เราก็มีน้อนโกเลมนะตัวยังใหญ่อยู่ตรงนี้เลยค่ะขอบคุณที่เอามาให้ในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นซากปรักหักเนี่ยยังต้องการการตกแต่งอีกมากมายแต่มิวจะบอกว่าเดี๋ยวมิวก็จะตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะแต่พาร์ทนี้ลากันไปก่อนเอ้ย62 + 33เป็น96
95มันพี่คนไวอ่ะโอ้โห 3.6 วินาทีเขาจะกินเลขไวไปไหนคะนั่นโอเคค่ะโอเคกูเล่นถามหาอีกแล้วชีวิตแอดมินไม่มีเวลาว่างจริงๆในเซิร์ฟนี้ค่ะอย่างน้อยเราได้มาเล่นเป็นตัวเซิร์ฟนิดหน่อยก็ดีแล้วเนาะผ่านนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าในเซิร์ฟ mewonlineserver.com ค่ะบ๊ายบายค่ะ